สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องทุกคนกับโกอีสานผ้าแดงมาแล้วครับผมวันนี้ได้ปลาหมึกได้พี่น้องปลาหมึกใส่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดครับกับผักหลายอย่างกับบรรยากาศดีใส่ผักเยอะห้อนๆมีลมเป็นระยะระยะจังหน่อยอยู่กันไก่มันหนีบน้ำจังหน่อยสันตัวแนวมักมาเสียบเสียมกันครับหาลุงกับบ่มาเลยอ๋อแบบไก่มา
รอบดีไปหน่อยสูตรเจ้าใจบ่ยานเจ้าเThank you.
เลี้ยงเยอะไหมตลาดไปบ้างนี่ไปหน่อย
กอบดีพี่น้องอันนี้ลวกลวกเอาด้วยพี่น้องลวกเอาตักออกมาเดี๋ยวเอากระนอกน้ำเย็นเลยนอกน้ำแข็งก็ได้โอ้ขอขอภัยด้วยพี่น้องนะ
ผัดกะเพราก็คือแซ่บมากผัดเผ็ด ผัดเผ็ดก็แซ่บอยู่วันนี้พวดดีเลยอย่าไล่ละบ่เนี่ย
มื่อนี้เน้นครับพี่น้องก็ต้องเห็นเมย์เปิดนะเดี๋ยวมันบ่เมย์เนาะปลาหมึกพี่น้องเจ๊กำลังกินสูตรเด็ดเผ็ดคือกกินน้ำในกับเผ็ดนั่นแต่ว่ากระแซบพี่น้องทั้งเผ็ดทั้งแซบมีความเปรี้ยวหวานของซีฟู้ดผักพริกกระเทียมห่างผักชีรากผักชีตำรวมปั้นรวมกันในบักน้ำแบบนี้น้ำปลาน้ำตาลพี่น้องเปรี้ยวหวานเค็มครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากไว้สำนี้พี่น้องฝากจะน้อยพี่น้องกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดลิงก์กดติดตามกับเพื่อเป็นกำลังใจให้โกอีสานพระแดกขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่อยากติดตามชมโกอีสานพระแดกบ่ว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับที่คอยเติมกำลังใจตลอดมาขอบคุณหลายๆพี่น้องครับคือเขาเราพี่น้องอยู่ดีมีแห้งกับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยสุขุมสุขคนครับมื้อนี้โกอีสานพระแดกขอตัวจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม